ดีทุกคนนะจ๊ะเป็นไงสวยงามไหมสลัดแก้วแมนบอจะได้เวลาเก็บกินแล้วโตแล้วก่อนที่จะรับชมคลิปก็ ถ้าเป็นเพื่อนกันมันจะถามว่าส้นอะไรติดคอฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห้าวหุ่นหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแต่จริงเราโพสต์ทุกวันทุกเช้าก่อน7โมงเช้าคือเราจะมีคลิปลงให้เพื่อนๆที่ชอบดูที่ชอบรักการปลูกผักอ่ะมาดูทุกวันก่อน7โมงเช้าก่อนเคารพธงชาติวันนี้เรานำเสนอผักกาดแก้วใช่ป่ะโตแล้วเนี่ยปลูกเยอะแยะได้กินเท่านี้แหละนู่นด้วยนี่เห็นป่ะเหลืออยู่มองอยู่แค่นี้แหละอะไรเนี่ยสลัดปลีจางแล้วสลัดปลีสลัดปลีหรือสลัดแก้วเขากรอบดีนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บกินละจบคลิปก็จะเก็บกินละโอ้เช้านี้ตื่นมาก็ดีใจมากเลยนะเห็นแบบเพื่อนๆแต่ละคนหลายๆคนนะมีโฆษณาวิ่งเข้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกๆคนบางคนก็ได้รับพินเรียบร้อยแล้วดีใจมากเลยขยันทำกันนะทุกคนเนี่ยถ้าทำ YouTube เนี่ยทำไปเรื่อยๆเถอะทำที่เราถนัดทำที่เราชอบทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ เราชอบเราถนัดมันจะมีความสุขนะมันจะไม่เบื่อนะจริงๆอย่างเราเนี่ยทำช่องปลูกผักใช่ไหมเราก็เนี่ยทำนู่นทำนี่ของเราเนี่ยไม่เคยเบื่อเลยสนุกกับการปลูกผักมีความสุขด้วยทำไปนะอนาคตข้างหน้าเราก็ได้เงินชรากินแล้ว ถึงจะช้าแต่ก็ได้ชัวร์ๆนะคะสโลบัตชัวร์นี่กิ่งนี้หน้าตอนกิ่งนะเนี่ยกิ่งเตี้ยๆนะมะนาวเนี่ยเนี่ยกิ่งเนี่ยแต่รอก่อนความยาวของกิ่งมะนาวเนี่ยหน้าตอนมากเลยแล้วอยู่เตี้ยๆด้วยเราตอนถนัดมากเลยรอให้ใหญ่กว่านี้หน่อยเดี๋ยวรอให้เขาแบบเป็นกิ่งเขียวๆแบบนี้ก่อนเนี่ยประมาณเนี้ยเขียวๆแบบนี้นะเนี่ยตอนได้แต่จริงๆก็ตัดกิ่งมาปักชำแบบควบแน่นได้นะเนี่ยนี่อย่างเงี้ยตัดแล้วก็มาทิ่มๆเนี่ยใส่แก้วแบบควบแน่นก็ใช้พลาสติกคลุมใช่ไหมเมื่อก่อนเราทำไว้เยอะแยะมากมายแจกหมดมะนาวพันธุ์แป้นดกพิเศษวันนี้พาชมหม่องนี้ก่อนยังไม่มีอะไรนี่ก็เริ่มโตแล้วเนี่ยที่เราตัดจนกุดเลยเห็นป่ะนี่ก็มะนาวแป้นดกพิเศษที่เราที่เขาเป็นแคนเกอร์ที่เขาเป็นโรคอ่ะเราตัดใบเขาออกหมดจนกุดหมดเลยเนี่ยตอนนี้แตกใหม่มาแตกใหม่แล้วใบเขียวสดใสมีพลังงานบางอย่างได้รู้สึกพลังงานบางอย่างตะเอฟิงยังไม่ได้ตัดขนฟิงเลยเนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยณปัจจุบันนี้เราก็อยากจะให้คนที่ปลูกผักทุกคนมีผักเป็ดเอาไว้กินนะผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ขยายพันธุ์ง่ายมากเด็ดใบไปกินใช่ไหมเนี่ยเด็ดใบไปกินแล้วก็ปักทิ่มลงไปเงี้ย
มันง่ายอ่ะเนี่ยจิ้มเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกเองเด็ดใบไปกินจิ้มจิ้มไปอ่ะติดง่ายอ่ะผักเป็ดเนี่ยดูสิเป็นยังไงบ้างจ๊ะได้ยังได้เลิกยังได้เลิกยังฮะได้เลิกยังได้เลิกได้ยามยังแครอทบ้านเราเอายังมาลองถอนดูไหมฮะลองไหมลองสักหัวไหมนานแล้วว่าใช่ไหมเอาเนี่ยลองไหมลองดูอุ้ยตายตะมุตามี เหมือนเดิมสงสัยจะได้แค่นี้ละมั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวทำปกคลิปเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนนะจ๊ะเธอเดี๋ยวเราจะทำปกคลิปเดี๋ยวขึ้นปกคลิปก่อนไอ้นี่ก็ขึ้นปกคลิป ดูน่าจะได้ประมาณนี้ซูมสิซูมเวลาซูมมันสวยงามแช่ไว้กันเงี้ยสวยงามตะมุตะมิอุ๊ยอยู่ไหนวะหล่นนะที่หลังอย่าปลูกแบบนั้นนะมันแน่นพอมันแน่นเกินนะหัวเขาจะไม่นี่ไม่โตสวยนะเราชอบเวลากล้องซูมแบบชัดๆพอแล้วบ้าบอเนี่ยเนี่ยใหญ่ยังต้นนี้น่าจะใหญ่ปะนะต้นเนี้ยเราเคยตัดไอ้นี่เขาไปกินนะอุ๊ยต้นนี้น่าจะใหญ่นี่เดี๋ยวดูสิขอถอนหน่อยนะว้ายเธอโกหกหลอกลวงลำต้นใหญ่ก็จริงแต่ดูมันสิมาแค่นี้ไม่ทราบว่าเป็นแครอทจิ๋วป่ะจ๊ะเธอจริงๆอ่ะเธอเป็นแครอทใหญ่นะพันใหญ่นะตามซองอ่ะเธอเป็นแครอทใหญ่นะจ๊ะเธอจะมาตะมุตะมิจุ๋มจิ๋มเธอไม่ใช่นะไม่ใช่เธอไม่ใช่แครอทจิ๋วเอาไงดีเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนนะเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยฮะอ่ะวันนี่มาทำอะไรกันเนี่ยฮะทำไรฮะทำไรกันลูกหึมาฆ่าทำไรเนี่ยมาฆ่าออกกำลังกายอยู่เนี่ยฮะออกกำลังกายยังออกกำลังกายยังฮะออกกำลังกายยังเนี่ยฮึวันนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะฟิงทำอะไรปล่อยให้ลูกสนสนไปก่อนอันนี้เอ้ยยังอีกสองกระถางเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเวนคืนที่ดินแล้วสองกระถางนี่วางบนพื้นปูนนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจัดการเอาออกหมดเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะหมักด้วยเศษอาหารไว้ก่อนมันอยู่ในร่มอ่ะนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่โตอ่ะอันเนี้ยทับทิมนี่กับมะนาวเขาไม่โตนะเราเลยไม่ค่อยใส่ใจดูแลเขาเลยเขาอยู่ในร่มใต้ต้นมะม่วงนี่เอาดินมากรบไว้แล้วเอาพริกมาโรยไว้แล้วรอดูว่าจะขึ้นไหมมะนาวห่วงมะนาวถ้าน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิฟตาเป็นเพลงไปหมดอ่ะนึกเพลงอะไรออกก็ร้องก็ไม่เคยจบมะม่วงอะไรลืมชอบกินมะม่วงเปรี้ยวนี่เขียวสดอันนี้ก็เหมือนกันนี่ของปักหนุ่ยปักหนุ่ยเพื่อนเราเนี่ยนี่ไม่ได้ใส่ใจสนใจเลยเพราะจะเอากระถาง
หมักเศษอาหารนั่นเนี่ยถ้าหมักไปไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยเพราะพวกเศษอาหารน้ำหมักมันจะเป็นกรดเอาไงดีจ๊ะฮะบักหนุ่ยนี่กล้วยหน้าของบักหนุ่ยเพื่อนเราสมัยเรียนมัธยมม.1 ม.2 ม.3เป็นตอนนี้เป็นอาเสียไปแล้วเป็นเจ้าของร้านขายโชห่วย เดี๋ยวมันรวยเมื่อไหร่จะไปเกาะมันกิน ได้ยินไหมถ้าบักหนุ่ย ตอนนี้ก็เกาะได้แล้วเนี่ย มีตังค์เยอะไอ้หนุ่ยนินทาเพื่อนรู้ฟังเปล่า นี่เริ่มติดดอกแล้วนะเห็นป่ะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเพราะเราก็โรยไปทั่วหมดเลยเดี๋ยวรอนี่เหลือแค่นี้ขึ้นช่ายไอ้นี่ญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นนะไม่รู้ไปไหนแล้วเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นนะนางร้องหลังรินไหลนองท้องนาหลังอุทกตกมาตามเนินผางามสะพรั่งวางทานไหลหลังสาวน้อยรอยช่างงามเหมือนดังเงือกน้ำนางลงสะสมลงในสายชนแหวกระแสว่ายวนระเริงสายชนเย็นช่ำจอใจฟังจำพี่ลงครวนครามเอ่ยน้ำคำพร่ำรักฝากใจน้ำตกนางร้องอาจเป็นสองร้องเขาอื่นแต่เจ้าสามชื่นจะไม่เป็นสองร้องใครเจ้าชื่อนางร้องแต่น้องจะรู้บ้างไหมนางเอกประจำใจพี่มันนายไว้แต่น้องนางเดียวนางร้องพี่ปองน้องเป็นขวัญตาเจ้าเป็นข้าวคู่นาพี่จึงขอมาเก็บเกี่ยว โอ้โหเกือบจะจบไม่มีเนื้อเลยนะจำเอาเนี่ยเสียดายจังเกือบจะจบแล้วแบบท่องมาเลยเนี่ยเอาแค่ไหนเอาแค่นั้นนะนี่หักมาหมกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปุ๋ยได้ชั้นดียิ่งกระถินนี่ยิ่งเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะจ๊ะไปละทำงานงานเยอะงานเยอะแยะแต่แปะเป็นลมแค่นี้นะ